แต่ตอนนี้ระหว่างที่เราเดินทางไปถึงกว่าจะเห็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะคะก็หินทั้งทานน้ำน้ำหินป่าต้นไม้โอ้สารพัดสารพัดสารเพค่ะแสดงว่ามันเป็นการมาศึกษาพื้นที่วิจัยเช่นนี้เนี่ยจะต้องอาศัยความอยากรู้อยากเห็นนะคะแล้วก็ต้องถือว่าเป็นวิจัยระดับดีเด่นเลยทีเดียวที่เราทำการค้นหาตามแผนที่ที่ถูกกล่าวถึงไว้ในวิจัยชิ้นนั้นนะคะซึ่งเราได้เห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยชิ้นนี้ว่าทำไมถึงถือว่าเป็นวิจัยดีเด่นที่ระดับนักวิชาการอย่างพวกเราเนี่ยให้ความสำคัญมากถือว่าเป็นวิจัยดีเด่นเพราะหนึ่งมันมีระบบโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์เนาะวิญญาณมีความเกี่ยวข้อง3ระบบคือ1วิญญาณแหละ2ระบบธรรมชาติแล้วก็3ระบบมนุษย์ระบบสังคมสังคมมนุษย์นะแล้วทีนี้ครบองค์ประกอบทั้ง3แล้วทีนี้มันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้ามันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแปลว่ามันไม่มีความสมดุลในระบบเชิงนิเวศที่เรากำลังจะค้นหาว่าที่เราจะพัฒนาเป็นตัวต่อไปว่าตัวตอบโจทย์ชุมชนสังคมในยุคโลกาภิวัตน์หรือ globalization นี้ว่าทุกวันนี้คนเขาอยากเห็นอะไรกันเนาะในพื้นที่ตามเส้นทางการวิจัยอ่ะเขาอยากเห็นอะไรเขาอยากดูอะไรเขาอยากรู้อะไรและอะไรที่ขอเรียนเพิ่มได้หนึ่งค่ะคือสิ่งที่อาจารย์พูดตะเกียบมันทำให้ดิฉันนึกถึงคีย์เวิร์ดคำหนึ่งค่ะก็คืออาจารย์กำลังพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติแล้วก็คนเราเรียกว่าระบบนี้คือระบบนิเวศที่ยังมนุษย์อ๋อเป็นทฤษฎีใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันจะลิงก์ระหว่างแล้วความเชื่อแล้วความเชื่อคนมันไปสู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไปสู่ธรรมชาติแล้วมันไปสู่ธรรมชาติได้ยังไงทำไมผีคนธรรมชาติมันถึงเชื่อมโยงเข้ากันได้ในระบบอันนี้เลยนะใช่ใช่จะได้เป็นนิเวศวิทยามนุษย์อาจารย์ใช่แล้วท่านนี้ถามว่ามันขาดกันทั้ง3ตัวได้ไม่ได้ถ้าเราจะพูดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวที่เราเคยเห็นคนทำวิจัยเนาะเราก็จะเห็นแค่ระบบบริบทของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือซัมโบลิกบางอย่างที่กำลังสื่อความหมายแต่ทีเนี้ยถ้าเราจะพูดเป็นธรรมชาติแต่ตัวเดียวเลยเราก็จะเห็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเช่นน้ำตกภูเขาป่าไม้ใช่เพียวเพียวไปมนุษย์ก็จะพูดถึงมนุษย์ไปแต่ทีนี้มาพอเรามาที่นี่ที่เราได้ศึกษากันซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะแล้วเราได้ลงobservation เนี่ยหลายครั้งละถือว่านับเกือบเป็น10ครั้งได้ในพื้นที่แถบนี้แล้วยิ่งเราเข้ามาที่นี่เรายิ่งมองเห็นเขาเรียกว่าอัญมณีแห่งภูเขาเราเรียกว่าอัญมณีใช่อัญมณีแห่งพนมรุ้งเพราะว่าอัญมณีเนี่ยมันเป็นสิ่งล้ำมันเป็นของล้ำค่าสีมีค่าที่เรามองเห็นก็คือโอ้ทั้งระบบนิเวศทั้งความเชื่อวัฒนธรรมสัญลักษณ์แล้วก็ทั้งสังคมกับมนุษย์ที่ร่วมกันใช่แล้วท่านี้ถ้าที่นี่สามารถทำตามแนวนโยบายในการพัฒนาหรือแนวทางการส่งเสริมให้กลายเป็นอะไรบางอย่างที่ทุกคนสามารถจับต้องได้แล้วก็ร่วมเสพได้แล้วมันจะกลายเป็นความยั่งยืนและมั่นคงนะประโยชน์มหาศาลใช่แล้วมันหล่อเลี้ยงมนุษย์ได้ไม่พอมันยังหล่อเลี้ยงธรรมชาตินี้ให้ยังดำรงอยู่แล้วก็ให้เกิดความสวยงามแล้วก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ทุกคนจะต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็มาปรับทัศนคติใหม่ว่าที่นี่มันสำคัญยังไงมันจำเป็นอย่างไรแล้วก็มันตอบโจทย์อะไรให้กับประเทศเลยมาอาจารย์เขียนวงล้อ3อันที่เชื่อมกันได้ไหมคะพี่พูดดีได้ค่ะได้ยินดีเลยอาจารย์ก็เขียนทฤษฎีใหม่ได้เลยค่ะมันเชื่อมกันยังไงถ้าฝนมันตกแรงถ้ามันมีน้ำขังแถวๆนี้ปูมันก็จะแรกๆที่มันยังไม่ค่อยมีน้ำมันก็จะมารวมกันจะสนุกมากเลยเนาะแต่ว่าทฤษฎีที่อาจารย์ยโสธราเขียนไว้ก็หลายทฤษฎีแล้วนะคะแต่มันจะเป็นทฤษฎีความเชื่อทฤษฎีพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีแต่มันยังไม่ได้เป็นพิธีระบบโครงสร้างเชิงระบบนี้บางทีต้องมีอะไรเยอะใช่ให้มันกว้างขึ้นแล้วมันตอบโจทย์สังคมได้จริงๆแล้วทฤษฎีนี้สามารถพัฒนาไปสู่แนวทางการท่องเที่ยวแนวทางการพัฒนาแนวทางความยั่งยืนหรือการพัฒนาส่งเสริมมันจะเป็นแนวทางเมนเกันส่งเสริมเป็นการสนับสนุนเป็นการวางแผนนโยบายนะต่อตอบโจทย์กับรัฐบาลต่อไปที่จะมาเป็น
ที่พึ่งของประชาชนเขาก็จะได้เอาเมนตรงนี้ในการพัฒนาสืบต่อไปโดยที่ไม่ต้องมาจ้างนักวิจัยให้ลงมาเก็บให้ยากละให้ยโสธราให้อาจารย์ยโสธราลงมาวันนี้ก็สามารถตอบโจทย์สังคมชุมชนได้ละว่าเฮ้ยที่นี่มันต้องทำอะไรมันต้องทำอะไรแล้วล่ะเพราะว่าที่เราเห็นนี่ก็คือว่าที่นี่น่าจะเป็นที่เดียวที่ชุมชนในพื้นที่เข้ามาดูเขาเข้ามาหาโน่นนี่นั่นของเขากันแต่พวกเราอ่ะคนนอกวัฒนธรรมนอกสถานที่ที่เราไม่เคยรู้เห็นเลยว่าเฮ้ยพนมรุ้งมันมีอย่างนี้ด้วยหรอแล้วทีนี้มันกลายเป็นว่าดีไม่ดีพนมรุ้งเป็น Temple Stop Service นะ Ten Stop Service เลยทั้งการท่องเที่ยวต้องมาที่นี่ทั้งธรรมชาติต้องมาที่นี่ทั้งระบบธรรมชาติต้องมาที่นี่ทั้งเที่ยวน้ำตกก็มาที่นี่ทั้งไหว้สาไหว้เทพไหว้พรหมต้องมาที่นี่ค่ะค่ะนั่นแหละอาจารย์ชี้สามารถชี้ออกได้ไหมคะตั้งแต่ตัวเลเยอร์หรือวงล้อ3ตัวแล้วชี้ออกไปว่าไอ้นี่คือท่องเที่ยวไปทำแบบนี้อืมถ้าทันชี้อย่างนั้นได้ก็เป็นโมเดลดีเลยค่ะอ๋อได้ค่ะได้ได้เพราะว่ามันเหมือนว่าอะไรนะสามเศร้าใช่ไหมถูกต้องค่ะเออสามเศร้าอะไรวะมันจะมันต้องพึ่งพาอาศัยกันนะแล้วมันต้องตอบขากันได้นะมันต้องเล่นขากันได้ตอบขากันได้แล้วทีนี้คนจะได้มองว่าถ้าเกิดเป็นการเกษตรจะไปยังไงถ้าเป็นประเพณีประดิษฐ์มันจะไปยังไงถ้าเป็นการท่องเที่ยวจะไปยังไงการที่อาจจะมาดูที่ตรงเนี้ยประเพณีประดิษฐ์อาจจะประกอบตรงนี้คืออาจารย์จะเห็นที่จะมันชี้ออกไปแต่ละตัวได้มันจะลิงก์จากตัว